สวัสดีครับป้ากันครับแล้วครับกับวอเมืองรถมาครับวันนี้ผมก็จะมาทําอาหารเย็นครับวันนี้ทําหอยทอดครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับผมใช้หอยแข็งครับตรงนี้นี่ครับตัวงอกเนาะนี่ก็ต้นหอมผักชีครับแล้วก็ชาครับอันนี้แป้งเนาะแป้งทอดกรอบกับแป้งมันสองอย่างพอครับแล้วก็เดี๋ยวมาผสมแป้งกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเอาครับนี่เนาะแป้งทอดกรอบกับแป้งมันเกลือไปนิดหน่อยพริกไทยครับยุงครบแล้วก็น้ำเปล่าครับแล้วก็คนครับผมคนหรือคนคนให้เข้ากันครับใช้ไข่เป็ดครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับแหมลืมบอกน้ําจิ้มน้ําจิ้มนี่ง่ายๆครับเอาน้ําพริกซอสพริกอ่ะครับกับน้ําจิ้มไก่ผสมกันครับง่ายขนาดนี้นี่ครับล้ำครับเพื่อนๆล้ำตุ่นผมว่าเนื้อหอยแครงนี่มันล้ำกว่าเนื้อหอยแมงภูครับเอ๊ะอันนี้อะไรอ
มองครับว่าจะมากินข้าวมากินแป้งใช่ไหมเมื่อเย็นนะครับเพื่อนมะครับผมวันนี้มื้อเย็นของเฮาก็หอยทอดง่ายๆครับสูตรบ้านๆนะครับเปื่อยๆก็เอาไปเนี่ยด้วยกันได้นะครับจะได้ก็ขอฝากเพจครัวแมงลดมากครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วปะกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ Thank you.